อะไรเด่นรถบางเอาบางเอารู้สึกเสียใจมากนะฮะเพราะกรณีนี้ผมไม่อยากให้เกิดกรณีนี้ซ้ำมันซ้ำสองอ่ะมันเมื่อ3ปีที่แล้วมันก็เกิดคุณสุพลเนี่ยเนาะก็โดนมาแล้วนะครับโดนบาดเจ็บมาแล้วแล้วผมไม่อยากจะให้แบบกรณีนี้มันเกิดขึ้นอีกไงครับขอให้คนใช้รถใช้ถนนเห็นใจหรือผมอยากให้ไอ้การของรัฐบาลหรือของพวกข้าราชการว่าเมาขับหรืออะไรเนี่ยครับให้มันหนักๆกว่านี้หน่อยไม่ใช่พอไปแล้วก็ปล่อยออกมามันไม่ใช่อ่ะครับอย่างกรณีนี้ตกลงคนที่ชนเขาเมาด้วยเหรอครับคือตอนนี้นะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยมีมันไม่รู้เนาะเหตุการณ์แล้วเขาก็โพสต์เราสามารถดูในเฟซได้เขาบอกว่าลักษณะคนขับนี่คือมีลักษณะมึนเมาแต่ตอนนี้คือเรื่องอยู่ที่ร้อยเวรเราก็ไม่รู้ว่าร้อยเวรเนี่ยเอาผู้ต้องหาคนนี้ไปเป่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับตรงนี้ก็ต้องเดี๋ยวไปหาเพื่อนที่ตำรวจที่นึงเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงครับเราพูดไม่ได้ในเฟซมีคนเห็นครับมีพยานส่วนบุคคลเห็นว่าลักษณะมึนเมาไปเที่ยวกลับมาตอนประมาณตี 5:50ซึ่งก็มีกล้องวิดีโอหน้าร้านเขาถ่ายเก็บคลิปไปด้วยคือไม่มีระยะเบรกเลยขี่มาก็ชนตูนเข้าไปเลยครับคนปกติถ้าไม่ได้เมาต้องมีเสียงก็ต้องเบรกกันเลยคืออย่างเคสนี้เราอยากให้มีการตรวจสอบให้ละเอียดด้วยว่าตกลงเมาหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอยากเรียกร้องตรงนี้ด้วยเพราะครั้งก่อนเนี่ยอาจารย์เคยอุบัติเหตุแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เสียชีวิตตอนนั้นเราเสียไป3ศพนะครับแค่บาดเจ็บแล้วก็อาจารย์บาดเจ็บรอบนี้อาจารย์เสียชีวิตก็เหตุการณ์เหมือนเดิมๆที่ผ่านมาก็คือลักษณะชั่วมืดเหมือนกันถนนตอนเช้าไปกินมาตอนคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอาจจะหลับในหรืออาจจะเมาแต่ตอนนี้เราก็ต้องดูสำนวนเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้เอาผู้ต้องหาคนนี้ไปเป่าหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผมครับเนี่ยปกติอาจารย์นี่ใส่ใจคอเป็นยังไงครับนิสัยดีน่ารักครับนิสัยน่ารักนิสัยดีครับคนดีทุกคนครับแล้วปั่นด้วยกันบ่อยไหมครับทุกอาทิตย์ครับปั่นกันทุกอาทิตย์ครับมีทริปใหญ่ๆมีงานที่ไหนครับไปตลอดครับ